สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์โยค่ะกับโยโยกาจุลบอลค่ะแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์อย่างนี้นะคะกับเรื่องราวของชีวิตนะคะ Color Life กับดร.นรินทร์กลิ่นชัยนะคะณจิตวิทยานะคะผู้มากความสามารถของเรานะคะหนุ่มฮอตอุ๊ยตายแล้วเหงื่อไหลเพราะว่าเรื่องนี้เมื่อก่อนเข้ามาวิ่งไปหนึ่งรอบค่ะไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเบื่อแต่จะเบื่อยังไงนะคะต้องติดตามรับชมได้ในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color News ค่ะช่วง Color Newsเข้าสู่ช่วง Color News ค่ะตอนนี้นะคะอยู่นั่งอยู่กับดร.นรินทร์กลิ่นชัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเบื่อค่ะเบื่อรู้สึกเบื่อเบื่อแต่ไม่ได้เบื่ออาจารย์นะคะไม่ได้เบื่อคุณผู้ชมนะคะเบื่อบางทีมีอารมณ์เบื่ออาจารย์อาจารย์เคยเบื่อมั้ยเหงื่อตกเลยอ่ะ เลยต้องกระโดดวิ่งขึ้นบันไดลิฟต์เสียเลยครับช่วงวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ร้อนอากาศไม่เป็นคนเป็นสาวฮอตเนี่ยร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาร้อนลุ่มนะคะค่ะก็วันนี้นะคะจะพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับความเบื่อนะคะอยู่เชื่อว่าหลายๆคนน่ะต้องมีแหละอาการเบื่อบางทีมันก็มีอ่ะเบื่อหลายๆอย่างนะแต่ที่สำคัญนะอย่าเบื่อรายการเราดูไปก่อนนะเออแต่อันนี้เรื่องนี้ดีกว่าค่ะอาจารย์คะมันมีบทความนะคะเอามาฝากนะคะจากแมเนเจอร์นะคะบอกว่า1ใน3ของพ่อแม่นะคะเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนเซลล์สมองของลูกได้ค่ะก็คือได้แต่ว่าได้นี่ได้ทางไหนอีกเรื่องหนึ่งครับผลจากการศึกษาชิ้นหนึ่งในประเทศอังกฤษนะคะระบุว่าผู้ปกครองใน3เชื่อว่าเด็กๆกำลังตกอยู่ในภัยอันตรายจากบรรดาพวกเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนี่นะคะผู้ปกครองบอกว่าหลายๆคนมีส่วนทำให้ผู้เด็กนี่ทำให้เด็กดูแล้วเสพติดเว็บไซต์อย่างเช่น Facebook Twitter อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเคยมีบางการวิจัยนะเขาบอกว่าไปศึกษามาแล้วก็คือว่าทำให้เด็กสมองช้าลงค่ะคือแทนที่ว่าจะฉลาดเพราะว่าทำไมคะคือหมกมุ่นไงดูแต่พวกการ์ตูนพวกอะไรเงี้ยก็คือว่าแทนที่จะพัฒนาไงมันก็เด็กเล่นเกมค่ะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเราสามารถที่จะเอาเขาเรียกว่ามีประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับในส่วนของการใช้พวกเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ได้คือต้องใช้ให้เป็นครับต้องใช้ให้เป็นค่ะนะครับอย่างเช่นเรื่องความรู้อย่างเช่นเปิดดูกับลูกดูเรื่องสารคดีชีวิตสัตว์ค่ะดูเรื่องของการประดิษฐ์ดูเรื่องของศิลปะค่ะนะครับหรือว่าดูรายการ Colorful คัลเลอร์โยนะคะโอ้เลยโยนเข้าเรื่องทำไมแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้อัปเดตอ๋อเดี๋ยวนี้นี่ถ่ายเมื่อกี้สักครู่นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟน Facebook ของ Colorful Color Yo ของรายการเนี่ยจะเห็นว่าโยนได้โยน YouTube นะคะได้โยนคลิปวิดีโอนะคะก่อนเข้ารายการเมื่อ3นาทีที่แล้วให้ดูละเปิดหัวรายการเปิดหัวรายการเห็นมั้ยให้ดูมั้ยเห็นมั้ยนี่ก็เป็นการรู้จักการใช้เทคโนโลยีให้มันเป็นประโยชน์แก้เบื่อแก้เบื่อนะคะมีอะไรก็ได้นะคะก็ลงไปเพื่อว่าไงเพื่อให้ความรู้สึกว่ามันจะได้มีความรวดเร็วทางการบางคนใช้เทคโนโลยีบางทีซื้อมาเนี่ยไม่รู้จะใช้ทำไมบางทีราคามันก็ต้องโหต้องราคาต้องแพงถูกไหมคะก็รู้จักใช้ครับนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาบอกเด็กๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยหมกมุ่นกับเว็บไซต์จนมากเกินไปใช่ครับเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาจะให้ค่ะก็คือว่าแล้วก็คืออาจจะเพราะเด็กไม่มีกิจกรรมด้วยหรือเปล่าคะไม่นะครับค่ะ มันมีกิจกรรมแต่ว่าคือเขาเลือกไงคือบางทีทุกคนบอกว่าใช้เว็บไซต์จะได้ฉลาดแต่ว่าบางทีก็ไม่รู้ว่ามันก็มีพิษภัยเหมือนกันนะครับก็ต้องเลือกต้องดูจริงๆแล้วผู้ปกครองอยู่ด้วยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับเด็กเหมือนเด็กบ้ากีฬานะสมมติว่าเราไปให้เด็กเล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลเล่นอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าเด็กก็เล่นเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเด็กเล่นแล้วเด็กพนันไปด้วยค่ะอันนี้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วมีผลเสียก็จริงๆแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามทีมันก็จะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบถูกไหมคะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ด้านไหนเขาเรียกด้านมืดด้านสว่างนะดูแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าเกิดใช้ในด้านที่สว่างมันก็จะนำพาชีวิตไปในทางที่สว่างมากขึ้นนะคะอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้น่าสลดใจค่ะอาจารย์ค่ะจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะคะสาวลำปางเครียดเงินค่าเทอมลูกนะคะดิ่งชั้น7ดับอนาถนะคะคือเรื่องราวนะคะเป็นหญิงสาวชาวลำปางนะคะได้มีการพบศพนะคะว่ามีหญิงสาวนะคะกระโดดตึกแมนชั่นสูง7ชั้นนะคะลงมานะคะซึ่งชื่ อคุณณัชชานะคะอายุ34ปีนะคะเครียดเนื่องจากว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเทอมให้กับลูกนะคะก็เลยกระโดดตึก
ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าเขาคงจะเสี่ยงชีวิตก็คือว่ามีปัญหารอบด้านแล้วก็ไม่มีทางออกก็เลยคิดสั้นฆ่าตัวตายค่ะนะคะบางทีเนี่ยมันเขาบอกว่ามันเป็นแค่ช่วงอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบครับใช่เดี๋ยวเองครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสตินี่เป็นเรื่องสำคัญคืออยากเข้าใจอาจารย์ดร.นรินทร์นี่ไอเป็นอาทิตย์แล้วนะคะอาจารย์นะใครมีสูตรเคล็ดลับเด็ดๆเนี่ยมาบอกอาจารย์นี่จะได้หายไอไปเกิดใหม่ไม่ใช่บางคนอาจารย์เกิดเป็นโรคไอมันก็จะมีโรคไออย่างนี้ไอเลิฟยูอาจารย์หลอดลมอักเสบอย่างว่านะนอนดึกไอเลิฟยูเป็นโรคไอเลิฟยูนะคะค่ะนกฮูกเป็นโรคของนกฮูกเราก็สามารถจะเจออาจารย์ได้ประมาณ 4:00 น. ที่สักโอ้ยไม่ไหวแล้วหมดไวแล้วเดี๋ยวใครคุณผู้ชมไม่รู้นึกว่าไปปิดผับฮะไปตรวจฉี่ตรวจฉี่จับลูกเลยไม่ใช่นะไม่ใช่เออนะคะไปให้คำปรึกษาชาวบ้านนะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวอีกไม่นานนี้อาจารย์จะก็จะอาจจะมีการไปเปิดคลินิกแถวตะวันออกกลางนะฮะตอนนี้นี่มีลูกค้าอยู่เต็มเลยตอนนี้โยกำลังอะไรนะอะไรนะประสานงานเยอะเดี๋ยวท่านผู้ชมงงงงนะคะก็คือว่าบางทีเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเรื่องของโลกของอินเทอร์เน็ตเรื่องของเทคโนโลยีมันก็ช่วยในเรื่องของการแก้เบื่อได้ก่อนที่เราจะเข้าในเรื่องของเบื่อในช่วงหน้านะอาจารย์จริงๆแล้วสาเหตุของการเบื่อมันมาจากอะไรบ้างคะคืออันดับแรกเลยคือมันคงเป็นความรู้สึกที่มันซ้ำมันเกิดขึ้นบ่อยๆหรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากความคับข้องใจที่ไม่สามารถจะจัดการกับปัญหาได้คือมันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุหรือมันจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นมันอยู่ในที่ที่เดิมๆอยู่บ้านเดิมๆอย่างเช่นสมมติว่าเราขับรถหรือว่านั่งรถเมล์เนี่ยเราก็นั่งรถเมล์สายนี้ทุกวัน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 เจอแต่คนนี้ทุกวันทุกวันทุกวันหรือว่ามีเพื่อนบ้านชอบบวยวายเพื่อนบ้านชอบเอากระจังขยะมาทิ้งหน้าบ้านอะไรเงี้ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำซากแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่พึงใจนะครับแล้วมันเกิดซ้ำซากเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็จัดการกับมันไม่ได้ตอนนี้ก็คือทำให้เกิดความเบื่อได้นะครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีในการจัดการเรื่องบางเรื่องมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถูกไหมฮะเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องเกิดขึ้นซ้ำๆเป็นวัฏจักรหอยทากคำพูดนี้ไหมอาจารย์ตองว่าแต่จากหอยทากโอ้วงจรชีวิตหอยทากอาจารย์เข้าใจไหมก็คือว่าอย่างเวลาคนเราตื่นนอนถูกไหมฮะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยถ้าสมมติว่าบ้านไม่กวาดเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะคะว่ารอยที่มันอยู่บนพื้นเนี่ยมันจะเหมือนรอยหอยทากก็คือจากอะจากห้องจากเตียงเดินไปห้องน้ำอ่ะฮะเดินไปห้องน้ำไปที่แต่งตัวไปที่แต่งตัวไปกินค่ะคือมันจะเดินอย่างเงี้ยวันนี้อาจารย์ตองครับทำไมไม่ลองคิดถึงวงจรของผีเสื้อดูบ้างล่ะนะจากดักแด้ไปเป็นผีเสื้อน่ะคือมัน happily ever after นี่ใช่ไหมตอนหลังมันสวยใช่ไหมแล้วก็ไปบินกระดี้กระด้าหลั่นล้าไปไอ้นี่แกว่าวงจรชีวิตหอยทากชีวิตมันแบบซ้ำซากจำเจใช่ไหมผีเสื้อมันมาจากไอ้ตัวหนอนตัวที่มันดูอัปลักษณ์น่าเกลียดนะครับค่ะแต่บางทีมันก็เป็นแบบว่าเป็นหนอนแล้วมันไม่ยอมเป็นผีเสื้อสักทีอาจารย์นอนแท้นอนแท้ไม่มีการเป็นผีเสื้อแท้นะคะบางทีอย่างเลยอย่างเช่นนะคะเรื่องราวการเบื่ออย่างการงานเนี่ยเรื่องงานเนี่ยบางทีบางคนก็เบื่องานของตัวเองก็เป็นไปได้ครับค่ะเพราะว่าจะต้องทำเหมือนเดิมมันซ้ำไงแล้วนี้ซ้ำงานบางอย่างเนี่ยมันซ้ำอย่างเช่นงานเอกสารงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขโทษครับคือมันจะทำซ้ำตลอดเวลาเลยแล้วก็รวมไปถึงงานที่อยู่กับคนที่น่าเบื่ออย่างเช่นงานที่มีแต่คนจู้จี้ขี้บ่นคนที่จุกจิกหรือว่าคนที่มีหน้าที่อยู่ตรงกลางอย่างเช่นใครก็มาสั่งเขาใครก็มาว่าเขาใครก็มาผ่านเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นหรือไม่ค่อยได้ปรับตัวแล้วก็มันอยู่ที่บุคลิกของเขาด้วยค่ะอย่างบางคนบอกว่าอย่างทำงานตั้งแต่เช้าอ่ะ8 โมงเช้าก็ต้องเขาไปทำงานอ่ะเถียงกินข้าวทุ่มกลับบ้านเป็นอย่างนี้เรื่อยก็เบื่อคือมีอาการเบื่อขึ้นมาเหมือนกันคนบางคนปรับตัวยากไงค่ะก็คือปรับตัวยากค่ะแต่ว่าบางทีคนที่กับทานอาหารไม่เป็นเวลานะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นทานอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็ทำงานไปจนเรื่อยแล้วก็พอไปทานโน่นทานนี่บางทีอาจจะสนุกกว่าก็ได้นะแสดงว่าเป็นคนที่สนุกกับชีวิตแต่คนที่ทำแบบทุกอย่างตามแผนเป๊ะเลยขับรถผ่านทางเส้นเดิมนั่งรถเมล์สายเดิม
แต่งเสื้อผ้าสีเดิมๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็สงสัยนะว่าคนมงคลทำไมใส่เสื้อผ้ามีแต่สีนี้ปรากฏว่าเสื้อผ้าเขาไม่แต่สีนั้นๆ อย่างคนเนี่ยสมมติว่าสีฟ้าหมดเลยมงคลสีขาวหมดเลยคนเป็นสีดำหมดเลยมันเบื่อก็ต้องมีทำอะไรให้มันรู้สึกว่าหายคลายเบื่อและแตกต่างไปได้นะทำให้มัน colorful อ่านนะเรื่องของความรักบางคนก็มีเบื่อนะก็ไม่ได้เบื่อแฟนไม่ใช่แปลว่าจะเลิกกับแฟนบางทีมันก็มีเบื่อกันบ้างบางทีอาจจะเกิดขึ้นจากภาวะทางร่างกายเลือดจะไปลมจะมาหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมค่ะหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองเช่นตอนนี้เรามีภาระเรื่องของงานมากเราไม่มีเวลาที่จะมาสวีทจีจ๋าพี่ตาแล้วรู้สึกกระทบไม่ต่ออ่ะหรือว่า หรือว่าเรารู้สึกว่าเราเรียกร้องมากเกินไปหรือเปล่าไม่ตายละก็กระทบอีกอ่ะค่ะหรือว่าเราไปประเภทยึดรักมั่นนิรันดรไอ้อันนี้ไม่รู้สึกก็จะไม่ใช่นะคะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ2ฝ่ายอย่างบางคนบอกอุ๊ยนี่เบื่อแฟนตัวเองเบื่อมากมันก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยณตอนนั้นสภาวะอารมณ์ของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนใช่มั้ยคะอาจารย์อย่างเช่นภาระคุณอาจจะเยอะก็ได้มันก็เลยทําให้อารมณ์ของคุณไม่ปกติครับถูกมั้ยคะมันก็เลยพาไม่ปกติไปกับคนอื่นด้วยเวลาที่เรายุ่งๆและเราไม่ได้มีการเอาเดี๋ยวค่ะก็น้ำสักหน่อยไม่ได้มีการปรับตัวเนี่ยค่ะก็คือว่ามันจะทำให้คือเราเนี่ยแย่แล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่คนที่ปรับตัวยาก อย่างที่จริงแล้วเนี่ยคือเราต้องจับปรับตัวเหมือนกับคนที่จากนักเรียนไปเป็นนักศึกษาจากนักศึกษาไปทำงาน คือเป็นนักศึกษาเนี่ยบางทีมันจะไปเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แล้วก็เรียนไม่เป็นเวลาเวลาแต่ว่าทำงานเนี่ยมันต้องตรงเวลานะครับแต่ถ้าหากเราเป็นคนลักษณะที่ไม่ชอบอะไรที่มันไม่แน่นอนนะครับอย่างเช่นงานศิลปะงานพวกบางอย่างเนี่ยก็ต้องเลือกงานลักษณะที่ไม่เป็นเวลาอย่างเช่นงานบางอย่างงานขายงานที่เป็นเซลอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้างานบางอย่างเนี่ยมันต้องเป็นมีวินัยตรงเวลาตำรวจครูอาจารย์แพทย์พยาบาลอะไรพวกนี้งานลักษณะนี้จะต้องตรงเวลาค่ะนะคะตอนนี้แหละค่ะกับเรื่องราวนะคะสาเหตุของความเบื่อนะคะในช่วงหน้านะคะเรายังจะมาพูดถึงไอ้เรื่องหน้าเบื่อเหล่านี้แล้วมาดูนะคะเราจะมีวิธีใดในการแก้เบื่อแก้เซ็งให้กับคุณผู้ชมนะคะติดตามในช่วงของค่ะเลอะทอค่ะ